โอ้โหแล้วนี่มันอะไรวะมันเจอเดโมมันปล่อยตายไปเลยวะทุกคนหมับเลยจะไปไหนได้ทุกคนดูดิเนี่ยเพิ่งโดนไปมันเพิ่งโดนสกิลผมไปตะกี้เองนะและคลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Dead by Daylight กันเด็กเช่นเคยนะครับนะสวัสดีทุกท่านด้วยคลิปของวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเดโมกอร์กอนคือไอที่มันปรับแพทมาล่าสุดอะครับทุกคนมันจะมีตัวที่มันได้บัฟก็คือด็อกเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีกระต่ายมีหมูมีอะไรอีกวะเออประมาณนี้นะครับที่มันได้บัฟมานะก็คือตัวแล้วก็จะมีตัวเดโมด้วยนะครับก็คือจากที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าตัวมันเนี่ยปรับมาค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับก็คือที่มันปรับมามันก็คือจะเป็นผลของ2แอดออนนี้นะครับก็คือที่มันปรับมาก็คือจะพังไม้เร็วขึ้นเวลาใช้สกิลนะครับเวลาใช้สกิลพังไม้แล้วก็เวลาใช้สกิลโจมตีเซอร์นะครับก็คือ2อันนี้เลยก็คือเหมือนเราใส่แอดออน2อันนี้ไปด้วยเนี่ยหัวใจสีดำกับแว่นตาของบาร์ฟนะครับก็คือมันจะพังไม้เร็วมากแล้วก็สกิลโดนเซอร์เนี่ยมันก็จะคูลดาวน์เร็วมากๆนะครับผมบอกเลยว่าแม่งจุโคตรยากเลยนะครับจากที่ผมลองไล่มาคือแม่งมันดุมากอะดุมากๆเลยนะครับโอเคก็เปิร์กที่เราใส่วันนี้ก็จะเป็นล็อกเครื่องกระทืบแรงแล้วก็แขวนระเบิดแล้วก็จะเป็นเปิร์กชะงนนะครับเพราะว่าเราสกิลใส่เซอร์พังไม้ไวอยู่แล้วแล้วก็สกิลตัวเซอร์มันคูลดาวไวนะครับเราก็จะใส่ตัวชะงนเนี่ยไปกั้นหน้าต่างเพื่อที่จะกดดันเซอร์ให้มันมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมบอกเลยว่าจุกยากมากๆเลยนะทุกคนก็คือแบบจากที่ผมลองไปไล่มาก็คือแม่งแทบจะต้องเปเลยอะแบบบนอาจถ้าเกิดรอบไม้ที่มันแบบสกิลโดนได้อะไรเงี้ยค่อนข้างจะลำบากมันพังไม้แล้วถึงเปไม้เนี่ยมันก็พังไม้เร็วอยู่ดีเวลาสกิลโดนเซอร์อย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะแบบคูลดาวน์เร็วมันทำให้เราเข้าถึงตัวเซอร์แบบมันฉีกไม่ค่อยได้อะเออประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูในเกมนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถูกลืมเลยที่ปรับมาอาจทุกคนอาจจะไปสนใจแบบเฮ้ยกระต่ายแม่งเหอโหดเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วตัวเชี่ยนี่แม่งโหดเลยนะครับเดโมตอนนี้ผมว่าใส่แอดออน2อันนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคโอเคมาอัดคลิปป่ะเนี่ยอัดแล้วโอเคจะลืมอัดคลิป มาครับตัดอะไรวะเนี่ยโอเคซับโฟครับหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวเราเช็คฝั่งนี้ก่อนนะครับแต่ผมว่าน่าจะไม่มีคนเกิดหรอกโอเคไปครับไล่เลยเราจะเน้นเดินไล่อย่างเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่ามันปรับมาเนี่ยแอดออนที่เราใส่มาก็แบบเน้นแบบเพื่อการไล่อย่างเดียวนะครับมีคนเก็บนะเก็บกิจกรรมตรงขวาล่างกิจกรรมใกล้หมดแล้วนะทุกคนเจอครับผมเจอครับผมไล่เหรอใช่อาจจะไล่โอ้มีคนเกิดขวาบนจริงๆด้วยครับไอ้ซ้ายบนจริงด้วยครับโอ้โหนิดเดียวทุกคนปะดูดิทุกคนดูความเร็วดูความเร็วดิแบบมันเร็วมากๆอ่ะมันกลับมาคุมได้เร็วมากๆอย่างสุดจริงผมบอกเลยตึงๆอ่ะแอนอนเนี้ยเก่งมากนะทุกคนอันนี้คือทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันก็อะไรก็เฉยๆไม่เห็นต่างจากเดิมใช่ปะแต่อันนี้คือต่างจากเดิมมากๆนะครับผมบอกเลยว่าแบบเห็นผลเลยว่ามันพังไม้แบบเร็วมันทำทุกอย่างเร็วขึ้นมากๆเจอครับเนี่ยเราไล่อย่างเดียวนะผมจะเล่นไล่อย่างเดียวเลยแบบไม่สนอะไรเลยครับให้ทุกคนดูว่าแบบเวลาไล่คือแบบมันดุมากอ่ะดุจริงดูครับมันคูดาวเหมือนอารมณ์แบบเซฟเดอะเบส8อะไรพวกเนี้ยทุกคนดูดิแล้วจี้เลยครับแล้วเราจี้เลยจี้
จี้เข้ามาจุกยากเห็นปะนี่ขนาดเขาพับเซฟนะมันพังไม้ไวอ่ะทุกคนจริงคือผมไปเล่นมาแล้วแบบรู้เลยว่าแม่งแบบโหมันดุมากจริงต้องจุกเก่งอ่ะครับต้องแบบต้องระดับแบบตัวของตัวแข่งอะไรเงี้ยต้องจุกเก่งๆเลยอ่ะไม่งั้นยากมากผมบอกเลยอะไรอ่ะทำไมไม่ฮิวอ่ะหนูแขวนระเบิดไปแล้วคนนี้ปั๊บเอ้าเอ้ามันดิ้นเหรอพ่อแต่ฟักมาครับไล่เลยไม่สนด้วยกระทึบลงกระทึบแรงอะไรอ่ะพยายามใช้สกิลนะถ้าใช้ได้ทุกคนเพราะว่ามันเร็วกว่าการที่เราตีปกติครับเดียวโดดมับไปไหนดีจ้าไปไหนดีจ๊ะหนูโอ้โหแล้วไอ้นี่มันอะไรวะมันเจอเดโมมันปล่อยตายไปเลยว่ะทุกคนมันก็อะไรของมันวะละปั่นเสร็จใกล้ๆเลยเอ้าแต่กูว้าไปไหนอะกูว้าว้าเลยไปปะโถอ้าวแล้วมันวิ่งไปช่วยเลยครับนี่แหละถ้าเรามุดเร็วกว่าขี้เกียจเดินขึ้นลิฟต์เร็วกว่าโอ้โหมีบาลานซ์มันยังหลบอีกเหรอหมับเลยดูดิไปไหนได้จะไปไหนได้ทุกคนดูดิเนี่ยเพิ่งโดนไปมันเพิ่งโดนสกิลผมไปตะกี้เองนะแล้วโดนอีกแล้วแบบสุดจริงผมบอกเลยใช้คำว่าสุดสายอะแอดออนเนี้ยกับที่มันปรับมาใหม่อะผมไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะครับแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันคนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าของดีจริงแบบต้องเล่นอะมันมากครับแบบคือตัวมันเป็นตัวที่แบบปกติอ่ะมันก็วนไม้ยากอยู่แล้วนะแบบเราแค่ใส่แอดออน2อันเนี้ยก็คือมันจะวนไม้ยากมันตัวมันพุ่งได้อ่ะเนาะเอออ้าวแล้วทีนี้มันพอมันบัฟมาอีกแม่งยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่ครับเออแบบจุกต้องจุกเก่งๆหน่อยอ่ะผมว่าถึงจะจุกได้ไลท์ฉีกโดดฉีกเรียบร้อยแบบเร็วชอบมากเลยอ่ะคือตอนนี้ผมติดมากเลยแบบเล่นตัวเนี้ยติดมากๆแล้วก็ต้องใส่ตอนนี้ด้วยนะแบบจำเป็นต้องใส่ตอนนี้ด้วยนะคือปกติผมจะใส่ถ้าเกิดดีๆใหม่ๆมันจะเป็นแอดออนแดงใช่ป่ะกับแอดออนเหลืองอันเนี้ยที่พังไม้ไวแต่ว่าไม่เอาละผมไม่สนใจละผมซัดไอ้นี่อย่างเดียวเลยผมซัดแค่แบบหัวใจสีดำเนี่ยเพราะว่ามันรีสกิลไวด้วยเวลาสกิลโดนทุกยากครับใส่กันหน้าต่างมาอันนึงนี่คือแบบผมบอกเลยว่ารู้เรื่องแล้วผมจะเรียกอ้อทำไมสาวอยู่ตรงนี้
มันเดินผมเห็นมันเดินมิเคล่าวิ่งแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาต้องหาที่เล่นเลยครับแบบฉีกไกลไม่ได้อะสุดคือโดนถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดโดนเดินตีอ่ะยังไม่เท่าไหร่นะมันยังคูลดาวน์นานใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดโดนสกิลอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สามารถวิ่งฉีกยาวๆได้แบบมันต้องหาที่เล่นเลยอ่ะแบบต้องหาจุดวนเหล่าใบเลยแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยไม่สามารถแบบที่จะทิ้งระยะห่างได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะคูลดาวน์ไวมากๆครับไปไหนวะนกบินตรงนี้มีมือถือหรอไม่มีอ่ะนี่โทรหาไม่ได้เนี่ยไม่มีมือถือ ไหนแล้ววะโอเคปุ๊บเจอยังไงหนูไรเหรอโยคือแบบเน้นเล่นเอามันเลยอะทุกคนเซตเนี่ยแบบไม่ต้องแบบวางหลุมไว้มุดแล้วไล่อย่างเดียวคือถ้าเกิดจุกแบบเขาเรียกว่าอะไรจัดลำดับจัดลำดับการจุกได้ไม่ดีอ่ะจัดลำดับการใช้ไม้วนไม้การเล่นหน้าต่างไม่ดีอย่างเงี้ยแม่งเล่นยากมากๆครับเออผมว่าตัวนี้คนลืมเยอะผมไม่เจอเลยที่ปรับมาผมเจอกระต่ายอ่ะบ่อยแต่กระต่ายแม่งก็เก่งเหมือนกันกระต่ายนี่แม่งก็เก่งเลยอ่ะเออแต่แบบผมแค่แบบกระต่ายแบบมันคนเล่นเยอะแล้วไงเราก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวชะตาฝาดตาฝาดซะงั้นหลุมอยู่ฝั่งนี้เปล่าไม่มีน่าจะดูฝั่งนู้นครับเขาน่าจะเจอหลุมละเงียบอย่างเงียบยังมึงยังไม่เจออีกเหรอหลุมอะไอ้นั่นอะเอ้าเฮ้ยหลุมอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้าหลุมอยู่ล่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีรอยเท้ามาตรงนี้อะหลุมอยู่ไหนวะทุกคนเอ้าหลอนแล้วทีนี้ไอ้เชี่ยหาไม่เจอมันก็หาไม่เจอเฮ้ยอยู่นู้นแน่เลยเรียบร้อยนี่ประมาณนี้นะทุกคนจริงโอ้โห 200,000 เลยวะโคตรโหดผมบอกเลย2อันนี้นะครับแล้วก็ที่มันปรับมานะแว่นตาของบาฟนะครับพังไม้เร็วขึ้น 15% แล้วก็หัวใจสีดำนะครับสกิลฉีกกระชากก็คือการที่เรากดคลิกขวาแล้วพุ่งโดนเซอร์คือพยายามถ้าเกิดเขาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลยังไงอ่ะถ้าเกิดใช้สกิลได้พยายามไม่ใช้สกิลครับเพราะว่าเวลาโดนอ่ะมันลดคูลดาวน์เยอะด้วยอันนี้คือทบจากที่มันบัฟมาด้วยนะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจคือมันไล่สนุกอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นตัวอะไรก็ตามแต่คือแบบตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เก่งมากหรอกคือบัฟมามันก็เก่งขึ้นมาประมาณนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันไล่สนุกมันแบบมันบีบเซอร์ได้ดีอ่ะมันกดดันเซอร์ได้ค่อนข้างดีครับหลังจากที่ปรับมานะคือแบบแม่งต้องพับไม่พับแม่งก็วนลำบากอีกเพราะว่าตัวมันพุ่งได้ใช่ไหมเออแบบคือตัวมันค่อนข้างจะกดดันเซอร์ได้ดีครับแบบบีบเซอร์ได้ดีอ่ะเออนะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับแอดออนนี้นะมันมากๆนะครับตัวที่
บัฟมาแล้วถูกลืมจริงจะมีตัวอื่นด้วยนะมีด็อกเตอร์ที่ผมบอกไปอ่ะกระต่ายนะพวกนั้นแต่กระต่ายมันน่าจะคนเล่นเยอะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วมันเก่งอะไรแต่เอาตัวที่แบบคนไม่เห็นดีกว่าตัวนี้อะไรเงี้ยแต่หมูผมว่าเฉยๆหมูผมว่าไม่ได้อะไรมากก็นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ใครอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะมีสอนเล่นเดอะไบนะยังไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ตรวจการบ้านก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับช่วงนี้ขี้เกียจนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่อัดให้นะครับไล่ทำให้นะก็ใจเย็นรอนิดนึงนะครับตรวจการบ้านนี่มันอัดทีนึงมันเกือบมันอัดทีนึงนานนะ30-40นาทีแต่ว่าคือคลิปที่ออกไปมันสั้นเพราะว่าน้องมันตัดออกอะไรเงี้ยแต่ว่าอัดทีนึงมันอัดค่อนข้างนานครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบายนี่อันนี้แบบว่าพิเศษนะครับให้คนที่ดูในช่อง YouTube เห็นนะครับแม่งผมเพิ่งลงสตรีมเว้ยทุกคนแล้วแม่งมีคนมาด่าผมนี่อันนี้คือแบบอันนี้คืออัดแยกเมื่อกี้ตัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้แบบว่าไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับนี่แม่งมาพิมพ์อะไรไม่รู้เนี่ยครับแม่งพิมพ์ว่าขวยแล้วคือผมอ่ะอัดคลิปอยู่เว้ยมันก็คือมันยังมีแชทเนี่ยยังมีแชทที่ผมสตรีมอยู่เห็นปะยังมีแชทของทวิตอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีๆเว้ยคือผมลงสตรีมไปแล้วใช่ป่ะแล้วผมกำลังนั่งอัดคลิปแล้วไอ้นี่มันรอผมลงสตรีมไปสักพักนึงเว้ยแม่งมาพิมพ์ด่าผมไอ้สัส มันมาพิมพ์ด่าผมนี่พิมพ์ขวยไอ้เวนผมก็บอกว่ากูยังไม่ปิดคอมด้วยดิคิดว่าผมปิดคอมไปแล้วคิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วครับมาพิมพ์ด่าผมไอ้สัส มาพิมพ์ด่าผมเรียบร้อยกูยังไม่ได้ปิดคอมไงน้องโทษทีแค่นั้นแหละ